ก่อนไปแล้วคือผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับผู้สนับสนุนระดับตัวท็อปตอนนี้ก็มีสมาชิกใหม่ครับผมได้แก่ไทยภูมิ SR ครับผมนะครับก็ขอบคุณครับผมที่เป็นสมาชิกระดับตัวท็อปนะครับถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JKFK UK JGG แล้วก็สมาชิกใหม่ได้แก่ช่องเนมก็แล้วผมขอบคุณที่เป็นสมาชิกระดับผู้ถูกกล่าวถึงนะครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่อีโมดที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มาเราชมคลิปกันจริงๆโยโลสวัสดีครับพบกับรายการ Time TV นะครับวันนี้ผมมาทำคลิปอะไรวันนี้ทำคลิปกับผมนะฮะสอนสร้างแอดออนใน Minecraft PE หรือครับ Bedrock นะฮะซึ่งอันเนี้ยวิธีเนี้ยจริงๆมันใช้ได้ทั้งในส่วนของตัว Android แล้วผมนะครับรวมไปถึง PC ก็ใช้ได้นะฮะโดยอันเนี้ยผมก็จะมาสอนใช้ในส่วนของตัว Android ละกันคือผมใช้ตัว emulator ของ PC แล้ว emulator ของ Android อีกทีนึงครับผมนะฮะเพื่อจะสอนกับผู้ใช้ Android เพราะว่าคนดูส่วนใหญ่ในช่องผมเป็นคนที่ใช้ Android นะฮะอันนี้ก็จะมาสอนด้วยละกันนะโอเคเนาะโดยสิ่งแรกคุณต้องทำก็ผมก็มาที่เว็บblockbridge.net เนี่ยครับผมนะครับก็เป็นเว็บดีสำหรับทำโมเดลแอดออนต่างๆครับผมซึ่งตอนเนี้ยจะงานไหมครับรอบที่ผ่านมาไอ้เว็บเนี้ยมันมีความสามารถพิเศษเพิ่มเติมก็คือสามารถสร้างแอดออนสำเร็จรูปได้เลยครับผมฟีเจอร์ที่เฟี้ยวมากๆครับผมนะฮะโอเคเนาะโดยถ้าเกิดเราต้องการจะใช้งานเนี่ยผมก็ไปที่ open เป็นเว็บแอปครับผมนะครับนี่ก็จะเป็นการเปิดหน้าบล็อกเบนครับผมที่สำหรับสร้างโมเดลอะไรอย่างงี้ขึ้นมาครับผมนะครับทีนี้นะครับก่อนที่เราจะทำการสร้างแอดออนเนี่ยผมได้นะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกมันจะขึ้นแค่เฉพาะในส่วนตัวสร้างโมเดลนะฮะแต่ไม่มีขึ้นแอดออนถ้าเกิดเราต้องการสร้างแอดออนเนี่ยให้เราไปที่ตัว help ของผมนะครับจากนั้นกดไปที่ search เนี่ยผมนะครับอันแรกสุดก็กดไปที่ install login นั้นก็เริ่มไปที่ Minecraft Entity Wizard เนี่ยผมกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมทีนี้ก็จะมีแท็บตรงนี้เพิ่มขึ้นมาครับผมนะครับนี่นะฮะให้เรากดคลิกแท็บนี้ที่มีหน้าพึ่งเนี่ยผมปุ๊บทีนี้เขาขึ้นหน้าข้อความอินนี้ต้อนรับนะครับก็คือเป็นข้อต้อนรับแหละว่าเข้าสู่โปรแกรมไปครับ Entity Wizard เนี่ยผมก็สามารถสร้างแอดออนเข้าผมนะครับได้ครับผมได้สามารถสร้างม็อบใหม่ได้เองครับผมกด Let's go ผู้ชมครับนี่นะทีนี้ก็จะมาเริ่มหน้าแรกครับผมโดยหน้าแรกเนี่ยผมก็จะมีหน้าให้เราตั้งชื่อเป็นตั้งชื่อม็อบของเราผมนะครับอันนี้ตัวอย่างคือ Red Panda นะซึ่งผมก็จะลองสร้างRed Panda ตามเขาละกันนะผมนะครับปึ๊บสมมุติเราสร้างRed Panda ครับผมนะครับปึ๊บโอเคทีนี้ผมต่อมา identifier อันนี้สำคัญครับผมนะครับ identifier เนี่ยจริงๆมันจะมีแยกเป็น2 ส่วนครับผมนะฮะในส่วนหน้าโคลอนเนี่ยผมจะเป็นส่วนที่ส่งตัวที่เป็นเหมือนว่าทำให้ไอออนของเราเนี่ยมันเฉพาะครับผมนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดไอออนชื่อตรงนี้ identifier ชื่อเหมือนกันอย่างเงี้ยและ ID ข้างหลังนี้ชื่อม็อบชื่อเหมือนกันด้วยเนี่ยมันจะลงทับกันนะผมนะฮะใน identifier เนี่ยอาจจะต้องตั้งชื่อให้มันแตกต่างกันนะผมในช่องแรกครับผมโดยผมจะตั้งเป็นข้างหน้าเป็น time master time ก็ได้ time เนี่ยผมนะครับเนี่ยนะฮะยิ่งก็โคลอนครับผมนะครับเพื่อทำการตั้งชื่ออะไรก็เป็นชื่อม็อบแล้วผมก็ตั้งชื่อว่าred panda ครับผมนะครับปุ๊บหนีครับผมนะครับเรียบร้อยนะฮะแล้วเรากด next ไปครับผมนะครับนี่นะฮะทีต่อมาผมมาให้เราทำการเลือกโมเดลครับผมคือเขามีให้เลือกมีเลือกแบบเบสิกคือไม่มีโมเดลเลยเลยก็จะมีบุ๊กโมเดลต่างๆจากม็อบหลักๆใน Minecraft ของผมนะครับมีหลายโมเดลเลยครับผมเราต้องการก็เลือกมาใช้ได้ซึ่งผมไปใช้ส่วนตัวโมเดลของมีแพนด้าครับผมต้องการสร้างแพนด้าแดงเนาะก็ใส่โมเดลมีแพนด้าละกันครับผมนะครับโอเคน้ำกด next ครับผมปุ๊บนี่นะครับทีนี้ตรงนี้ครับผมเราสามารถจะเลือกตัว behavior ได้พฤติกรรมได้ครับผมไม่อยากให้ไอ้ม็อบเราเนี่ยมีพฤติกรรมเดียวกับโมเดลที่เราเลือกหรือเปล่าครับผมนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเลือกเซมเนี่ยก็คือเหมือนกันคือเลือกแพนด้าก็เป็นแพนด้าครับผมแต่ผมไม่คิดเลือกอย่างอื่นครับผมจะเลือกไปที่ different behavior ครับผมก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมของมันครับผมอย่างเช่นผมต้องการอยากให้มันมีพฤติกรรมเหมือน
มีโพลาร์แบร์ผมก็เลือกมีโพลาร์แบร์ผมแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างแล้วกดเน็กนะครับนี่นะฮะอ่ะโอเคทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นให้เรามาปรับสีผมอยากให้ไข่สปอนเนอร์เป็นสีอะไรผมนะครับก็ปรับตรงนี้ได้ผมนะมี2สีหลักเนาะก็ผมอยากให้เป็นสีขาวอ่ะอันหนึ่งสีแดงผมนะครับนี่ผมก็ผูกไปผมนะครับแล้วก็จริงๆเราสามารถที่จะเลือกเป็นเท็กเจอร์อื่นก็คัสตอมเท็กเจอร์ก็ได้ผมเอารูปอื่นขึ้นมาใส่ก็ได้หรือจะไม่มีก็ได้คือต้องใช้คอมมาเสียงเดียวเลยก็ได้เหมือนกันผมขอเลือกสีนี้ละกันนะผมนะครับผมจะได้หาง่ายๆผมนะครับโอเคแล้วกด next ไปผมนะครับทีนี้ก็ผมนะครับมันก็จะมีตัวเลือกให้เราการ export add on เนาะเป็นไฟล์ mc add on ก็ผมนะครับซึ่งอันนี้เราตั้งชื่อ add on ของเราอย่างเช่นผมต้องตั้งชื่อว่าhead นะฮะ red panda ผมก็คือจะมาทดสอบเฉยๆผมนะครับปุ๊บนี่ผมนะครับอ่ะทีนี้ตรงนี้ก็ตรงของข้างล่างต่อมาจะเป็นชื่อคนสร้างผมนะครับนี่ก็อันนี้ตั้งชื่อว่าไทม์ละกันนะผมไทม์ทวีมาสเตอร์ผมนะครับปุ๊บนี่ผมนะครับส่วนไอคอนแพ็คก็คือถ้าเกิดเราสมมติจะเลือกรูปเนี่ยจากในเครื่องเราก็ได้หรือเราจะไม่ใส่ก็ได้เดี๋ยวมันจะมีเป็นรูปไอหัวพึ่งที่เราอยู่ในให้เราอยู่ดีนะฮะซึ่งผมไม่ใส่ละกันขี้เกียจนะฮะนั่นคือการกด export ครับผมนะครับปุ๊บทีนี้ไฟล์ก็ทำการ export เข้าสู่ตัวเครื่องเราก็จะเดินการดาวน์โหลดตัวไฟล์ของเราเทปของเราครับผมนะครับซึ่งถ้าถามว่าตอนนี้ผมนะครับคือมันจบหรือยังจริงก็คือเราได้ไฟล์ add on เรียบร้อยแล้วล่ะครับผมนะครับก็ลง add on อะไรได้ปกติแต่ว่าคือตอนนี้ผมจะทำขั้นต่อไปครับผมนะครับคือผมจะทำการเปลี่ยน texture ของมันหน่อยครับผมเพราะ texture มันเป็นมีแผ่นหน้าธรรมดาครับผมนะฮะจากนั้นผมก็ต้องทำการไปเช็คไปกลับไปที่ส่วนตัวที่ผมดาวน์โหลดไว้ครับผมนั่นคือไฟล์นี้ครับผมนะก็จะไปที่แอปเอียดไฟล์ครับผมปุ๊บนี่นะครับแล้วคือไอ้ไฟล์ที่โหลดมาแล้วผมก็จะเป็นไฟล์ชื่อนี้ครับผมนะครับนี่แล้วซึ่งผมทำต่อมาผมต้องการแก้ไขอะไรเนี่ยผมทำการแก้ไขข้างหลังครับผมนะครับเป็นจาก mcs on นะครับผมนะครับเป็น .zip นะครับเพื่อให้เราสามารถจะเข้าไปข้างในแล้วเข้าไปแก้ไขได้เราก็ทำการแตกไฟล์ครับผมต้องสับไฟล์นี้ออกมาครับผมนะครับปุ๊บนี่ครับผมแตกไฟล์ไว้ในดาวน์โหลดก่อนคือจริงๆแตกไว้ที่อื่นก็ดีเหมือนกันนะผมนะครับโอเคเดี๋ยวนี่มันก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมนะครับในโฟลเดอร์นี้ก็จะมีแอดออนของเราอยู่ข้างในก็จะมีตัว behavior ครับผมนะครับกับตัว resource ครับผมนะครับนี่นะฮะโอเคนะครับทีนี้คือผมอยากจะแก้ไขตัว texture มาหน่อยครับผมคือไม่อยากให้มัน texture เหมือน panda ปกติให้เป็น texture ของpanda แดงนะผมนะนี่เป็น texture panda ปกติอยู่ครับผมแล้วสิ่งที่ผมจะทำครับผมนะครับก็คือผมกลับไปที่ inbox bend อีกครั้งหนึ่งครับผมนะครับปุ๊บผมก็ทำการไปที่ open model ครับผมนะครับแล้วก็เลือกไปที่ไฟล์ผมต้องการเปิดในส่วนของตัวไฟล์เครื่องผมครับผมนะซึ่งเราต้องเกิดไฟล์ที่ชื่อว่าตัว elephanta go หรือ json เนี่ยซึ่งมันจะอยู่ในส่วนของตัวโฟลเดอร์นี้เป็นโฟลเดอร์ที่ผมแตกไฟล์ออกมาใช่ไหมเข้าไปแล้วก็ไปที่ตัว resource ครับผมจากนั้นไปที่ตัว model ครับผมแล้วก็ entity จากนั้นเลือกไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า elephantaGO.json ซึ่งถ้าเกิดเราตั้งชื่ออื่นก็จะเป็นชื่ออื่นครับผมนะฮะจะเป็นชื่อบูเบอรี่ก็ได้แล้วแต่ครับผมเส้นนี้เข้าป้ายปุ๊บทีนี้ให้เราเลือกอันที่2ครับผมนะครับก็จะเป็นการอัปโหลดตัวไฟล์นี้ขึ้นมาครับผมนะครับนี่นะครับโดยเราสามารถที่จะปรับโมเดลต่างๆของมันได้กดเดี๋ยวปุ๊บเราสามารถจะปรับเคลื่อนย้ายปรับไซส์อะไรปรับไซส์หัวมันใหญ่ก็ได้ครับผมนะครับแล้วแต่ครับผมนะครับเห็นมั้ยฮะเนี่ยก็ขยับนิดนึงแล้วก็เนี่ยคือลงซื้อตำแหน่งที่ไหนปรับก็ปรับได้ครับผมแต่สิ่งที่ผมอยากจะทำครับผมนะครับก็คือผมอยากจะแค่เปลี่ยนเท็กเจอร์เฉยๆนะผมก็มาตรงนี้จริงๆบางทีตรงเนี้ยมันไม่ได้ขึ้นมาปกติมันจะตรงนี้มันจะขึ้นมาไม่ได้ขึ้นเท็กเจอร์เปลี่ยนเท็กเจอร์ให้แล้วก็มาตรงนี้ครับผมกดลงมาปุ๊บอันนั้นมันก็จะให้เราเลือกที่ไม่หน้าเท็กเจอร์ครับผมนะครับตรงการกดบวกตรงนี้เป็นการอัปโหลดเท็กเจอร์ขึ้นมาครับผมนะครับนี่ปุ๊บอันนี้จริงๆก็คือเท็กเจอร์ที่ผมทำไว้แล้วครับผมนะครับแต่ว่าผมก็จะมาอธิบายนึงครับผมกับวิธีการแต่งเท็กเจอร์ในแอปบล็อกเบนหน่อยละกันนะผมนะฮะโดยถ้าเราตั้งเท็กเจอร์ในบล็อกเบนครับผมก็ไปที่ตัวโฟลเดอร์ของเรานั่นแหละผมจะทำการอัปโหลดตัวไอตัวโมเดลเมื่อกี้ผมนะครับในโมเดลนั้นมันจะมีตัวเท็กเจอร์อยู่ด้วยครับผมเท็กเจอร์ตัวเนี้ยผมเลือกโมเดลของมีแพนด้าปกติมันก็จะมีโมเดลมีแพนด้าให้เราเลือกครับผมก็เลือกไปที่ตัวเท็กเจอร์ที่ชื่อว่าเลพันด้าเนี่ยผมนะครับปุ๊บนี่ผมอันนี้ก็เป็นเท็กเจอร์เอ็กเจอร์มีแพนด้าครับผมนะครับที่ผมเลือกไว้นะฮะอ่ะแล้วสำหรับที่จะมาแก้ไขจากนั้นครับผมนะครับผมก็จะทำการแก้ไขสีครับผมนะครับของตัวมีแพนด้าตัวนี้เนาะโดยผมก็จริงๆก็คือได้ทำการเลี้ยงเช็คคัลเลอร์ไว้ผมอยากจะแก้เท็กเจอร์นิดนึงครับผมปุ๊บโอเคเลือกไปที่มันก็ต้องเลือกไปที่เพนครับผมเพิ่งไม่รู้มันอยู่ไหนเลยไปที่เพนนะครับอยู่ในเยอผมเลยไปที่เลขสี่ครับผมนะครับอันนี้ก็คือมันมีสีเลี้ยงไว้ให้ครับผมแล้วก็ชายครับผมอันนี้ไม่ใช่เขาเลี้ยงไว้ให้แล้วสีแดงทุกดีครับผมถ้าเกิดเราไม่มีเราก็มานั่งบวกเองครับผมนะฮะ
มันจะมีปุ่มบวกถ้าเกิดมันเราไปหน้าไอ้หน้าพิกเกอร์เนี่ยเราก็กดบวกข้างล่างซึ่งข้างล่างมันคือมันติดอีตรงเนี้ยสตาร์ทบาร์มันไม่เห็นไงนะฮะโอเคสาดนิดนึงครับผมโอเคเดี๋ยวเวลามีนี้อยู่นะครับผมนี่ผมก็จะเลือกทำสีเนาะทีนี้ผมขอปิดกริดได้ไหมเพราะบางทีกริดเองมันก็จะไอ้นี่ก็ไปที่ตัววิวเนาะแล้วปิดกริดบางทีมันเห็นสียากไงนะฮะโอเคเวลาทีนี้เอาสีด้านหลังสีออนหน่อยก็เอาเป็นสีนี่อันนี้คือมันเลือกแค่จุดเดียวเนาะเราสามารถจะปรับเป็นเทสีครับผมนะครับนี่แล้วก็เลือกไปที่คัลเลอร์ครับผมนะครับเป็นการเทสีทั้งตัวผมกดไปปุ๊บนี่ผมก็จะทาสีทั้งหมดที่สีเดียวกันนะผมนะครับนี่นะครับโอเคจริงๆอ่ะคือมันมีวิธีที่ทำให้มันเทสีเดียวแล้วไปทั้งหมดด้วยนะแต่ผมว่าแต่ถ้าเป็นในคอมมันทำได้ถ้าเป็นในนี้มันทำไม่ได้ผมอาจจะต้องใช้หนึ่งครับผมสำหรับคนที่ทำใน Android ครับผมนะครับคือถ้าเป็นคอมมันทำมันเทปืดทีเดียวมันปืดไปเลยอ่ะเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมโอเคอันนี้ก็ลายสีนึงครับผมนะครับเพื่อทำให้แบบเด็กเกอร์เรามันดูดีขึ้นครับผมทำไมมีมันดูเปื้อนเลือดจังเฮ้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะใช่ไหมไอ้ก้อนนี้สีเข้มเนาะมันอยู่ข้างนอกไม่เป็นไรนะฮะอันนี้เราไม่ได้ทำละเอียดมากแล้วเราแค่ทำเฉยๆเอาทำขำๆก็ผมไม่ได้แบบทำแบบเป๊ะสวยมากอะไรครับผมนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสก็ได้ผมโอเคอันนี้ลายสีนึงนะฮะหรือว่าผมควรไม่ควรใช้สีนี้อ่ะไอ้ล่างๆนี้ใช้สีแดงเข้มอะไรอย่างนี้ก็ผมนะครับตรงนี้ก็จริงๆตรงนี้ใช้สีอ่อนหน่อยก็ได้ผมนะฮะก็ไล่เสียงเนี่ยคุณผู้ชมฮะผมคิดว่าผมอาจจะเร่งนิดนึงครับผมคิดว่าถ้าเกิดเรามานั่งทำให้ดูคุณผู้ชมจะเบื่อได้ครับผมนะฮะโอเคอันนี้ก็เทคเจอร์ของเราเสร็จแล้วผมนะครับเราทำการดาวน์โหลดเทคเจอร์ลงไปครับผมนะครับอ่ะโอเคอันนี้คือผมมีแล้วก็ดาวน์โหลดไปละกันนะผมนะครับอันนี้คือเทคเจอร์ได้เสร็จแล้วผมนะครับอ่ะสมมตินะนั้นเราก็กลับไปที่ในส่วนของตัว ESF อีกครั้งนึงครับผมนะครับปึ๊บปึ๊บทีนี้ครับผมนะผมก็จะเปิดหน้าอีกหน้านึงขึ้นมาครับผมนะครับปึ๊บนี่ครับผมก็ที่ดาวน์โหลดครับผมนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นอันที่เราสร้างใหม่เนาะนะฮะอันนี้ที่ผมสร้างไว้ตอนแรกก็ผมแต่ผมก็จะใช้อันที่ผมสร้างตอนแรกละกันนะผมเพราะว่าผมพี่เกดเป็นชื่อไงนะฮะก็ต้องการ copy คัลลอกครับผมนะครับแล้วไปวางในใส่โฟลเดอร์ครับผมนะครับอีซอกของเราเนี่ยปึ๊บแล้วก็ไปที่texture นะครับ entity ใน panda แล้วก็วางครับผมนะครับเขียนทับนะฮะนี่ครับผมก็เปลี่ยนสีทับเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ใช้นะเราก็ลบทิ้งได้เลยผู้ชมครับปึ๊บปึ๊บนี่ครับผมโอเคนะครับทีนี้ครับผมแล้วผมจะทำการเก็ตเอาตัวนี้ครับผมให้กลายเป็นไฟล์ MCSR อีกครั้งหนึ่งครับผมก็คือแต่ไฟล์ข้างในแหละผมก็คือกดค้างส่วนนี้ปุ๊บแล้วก็เลือกไปที่บิบอัดครับผมนะครับแล้วก็ตกลงครับผมนะครับทีนี้ก็บิบอัดเป็น .zip แล้วก็แก้ให้เป็น .mcadd-on ครับผมปุ๊บนี่นะฮะเรียบร้อยแล้วการกดเปิดครับผมนี่แล้วก็เลือกไปที่ตัวเกมไอคาวผมแล้วกดไม่เท่านั้นก็ผมนะก็จะเป็นการเอาแอดออนเข้าสู่ตัวเกมก็ผมเอาแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมาลองดูว่ามันเวิร์กไหมนะฮะโอเคแล้วอิมพอร์ตก็ผมโอเคอิมพอร์ตได้ครับผมนะครับอันนี้เป็นหัวเด็กเทคเจอร์ของเราผมนะครับไอคอนของเราเป็นรูปพึ่งนะผมนี่นะฮะอันนี้ก็เสร็จแล้วผมนะครับนี่จากนั้นเราจะไปลองใช้กันนะผมก็ทำการสร้างโลกใหม่ครับผมปุ๊บโอเคแล้วก็ก่อนแล้วจะสร้างเราจะสร้างโลกกับผมมาที่เอ็กเพอร์เมนต์นิดนึงเพราะว่าพวกที่มันเกี่ยวกับม็อบใหม่ก็คือต้องเปิดฟีเจอร์เอ็กเพอร์เมนต์ก็ผมก็ไปที่ตัวอะไรดีฟีเจอร์ครับผมซึ่งอันนี้มันก็ขึ้นเตือนฟีเจอร์ทั้งนั้นไม่สนใจแล้วคราวนี้เดี๋ยวไปผมก็ต้องไปอมนี่ไม่ต้องเปิดก็ได้นะฮะ
ต่อมา Mod Capability ต้องเปิดแน่นอนครับผมนะครับแล้วก็ Upcoming Feature อันนี้เปิดอยู่แล้วผมนะครับโอเคอันนั้นก็ผมว่าเราไปที่ตัวรีซอฟต์แอดออนครับผมแล้วก็ไปที่ตัวเพเปอร์ครับผมนะครับตอนนี้คือโลกใหม่ยังไม่ได้ใส่อะไรผมพูดไวไปไหมเนี่ยน่าจะไวไปแล้วก็ให้เราผมไปที่ MyPack ครับผมแล้วกด Activate มันครับผมนะครับนี่แอดออน Red Panda ก็จะมีรูปที่เราทำการใส่ไวครับผมนะครับนี่ก็มีรูปไอคอนถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่ก็จะเป็นรูปนี้นั่นเองเรากด Activate ไปปุ๊บเมื่อเรากด Activate Add-on ก็จะเตือนเรื่อง Achievement เพราะว่าการใส่ Add-on มันจะมีผลกับกฎของตัวเกมไง Achievement มันเป็นเหมือน Scoreboard ออนไลน์อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งเราไม่สนใจกดเทนิ้วไปปุ๊บจากนั้นครับผมนะครับนี่ผมขอเปลี่ยนเกมของผมเป็นCreative ก่อนครับผมนะฮะแล้วก็อย่าลืมมาเช็คว่าตัว Resource มันใส่ให้มันด้วยไหมครับผมถ้าเกิดเราทำการสร้างอันนี้ครับผมตัว Resource มันใส่ให้อัตโนมัติครับผมนะฮะอันนี้พอชนเข้าเก็บแต่ไม่เป็นไรช่างมันก่อนละกันทีนี้ผมทำการ Create โลกผู้ชมครับโอเคครับผมทีนี้ก็เข้ามาในโลกไว้น้องนะครับทีนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะทำการลองเซ็กตัวนี้ออกมาเนี่ยมันจะอยู่ในตัวของม็อบเนาะก็ไปที่ตัวไข่สปอนเนอร์ครับผมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับผมปุ๊บอันนี้ก็คือไข่สปอนเนอร์ที่เราสร้างขึ้นมาครับผมนะครับนี่มันชื่อว่านี่ไงสปอนเลยแพนด้าผมก็ระวังปุ๊บนี่ครับผมไหมฮะก็จะมีหมีแพนด้าแท้งที่เราสร้างเอาไว้ครับผมนะครับนี่บอกเลยว่าอลักตมุตมิมากครับผมแต่ AI ของมันเนี่ยมันคือหมีขาวผมดังนั้นเข้าไปใกล้มันเนี่ยเราอาจจะโดนมันกระทืบได้ครับผมนะฮะก็ระวังนิดนึงแล้วกันโอเคเนาะก็โอเคว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันถ้าผมชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะชอบมากกด Subscribe ครับผมสำหรับไลค์ขึ้นแต่เอาตัวอย่างลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย